สวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการตั้งค่าให้ตัวเมจิกรีโมทของทีวี LG เนี่ยนะครับไปควบคุมตัวกล่องรับสัญญาณนะครับซึ่งตัวกล่องรับสัญญาณที่ผมได้มาทดสอบในวันนี้นะครับจะเป็นกล่องของ PSI นะครับรุ่น S2X นะครับเบื้องต้นจากที่ผมทดสอบนะฮะกับทีวี LG ตั้งแต่ซีรีส์ปี2017จนถึงปี2021เนี่ยฮะตัวปัจจุบันนะครับอันนี้ผมเซตค่าดูแล้วมันก็สามารถไปควบคุมตัวกล่องไอตัว Magic Remote เนี่ยไปควบคุมตัวกล่องรับสัญญาณตรงเนี้ยนะครับได้หมดเลยนะฮะแต่แค่ว่าหน้าตาเมนูเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะสาธิตให้เห็นชัดๆเลยก็คือเป็นทีวีซีรีส์ปี2021ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวซีรีส์เก่าๆที่มันจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเงื่อนไขแรกนะครับก็คือตัวทีวีเนี่ยนะครับต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ให้เรียบร้อยก่อนไม่ว่าจะเป็นสายแลนหรือ Wi-Fi ก็ได้นะฮะสำหรับตัวทีวี LG ซีรีส์ปี2021นะครับเราก็ไปตรวจสอบได้โดยกด setting รูปฟันเฟืองที่รีโมทนะครับจากนั้นไปที่การตั้งค่าทั้งหมดนะครับเป็นโลโก้จุด3จุดนะครับหรือ All setting นะครับหัวข้อต่อมานะครับให้ไปที่หัวข้อทั่วไปนะครับเมนูย่อยให้ไปที่ตัวเครือข่ายนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบดูนะครับว่าสถานะเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยหรือยังนะครับสำหรับขั้นตอนการตั้งค่านะครับอย่างแรกก็คือกด setting ที่รีโมทนะครับไปเลือกหัวข้อการตั้งค่าทั้งหมดนะครับส่วนเมนูหลักนะครับให้เราไปดูที่หมวดนะครับทั่วไปนะครับส่วนเมนูย่อยให้ไปที่อุปกรณ์นะฮะส่วนขั้นตอนต่อมาให้มาดูที่อุปกรณ์ภายนอกนะครับแล้วก็ไปเลือกที่การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกสัญญาณเข้าที่เราเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณอยู่นะครับในที่นี้เป็น HDMI 1นะครับก็เลือกจัดการตั้งค่าด้านล่างได้เลยต่อมานะครับพอมีป๊อปอัพขึ้นมาที่ด้านบนนะครับให้เรากดเลือกเริ่มการตั้งค่าได้เลยตรงนี้ผมยกตัวอย่างเป็นการเชื่อมต่อกล่อง PSI นะครับให้เราเลือกไปที่กล่องรับสัญญาณนะครับหัวข้อนี้ได้เลยเลือกถัดไปด้านล่างส่วนหน้านี้สำคัญนะครับก็คือจะเป็นหน้าที่ให้เราเลือกในส่วนของชื่อของตัวกล่องที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับก็จะมีผลกับที่ผมบอกว่าให้ต่อเน็ตตอนต้นนะครับถ้าไม่ต่อเน็ตเนี่ยมันจะไม่สามารถมาเลือกหน้าตรงนี้ได้นะฮะจริงๆนะครับมันจะมีให้เลือกมากมายครับผมถ้าหาไม่เจอจริงๆเนี่ยเราสามารถมาพิมพ์ค้นหานะครับที่ช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นการพิมพ์เซิร์ช PSI ไปเลยนะครับพอตัวทีวีเจอ PSI นะครับเราติ๊กเลือกนะครับแล้วก็กดถัดไปด้านล่างได้เลยครับส่วนหน้าต่อมานะครับอาจจะเป็นข้อแนะนำในส่วนของสภาพแวดล้อมในการวางกล่องและทีวีนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยหน้านี้ก็คือให้เราสังเกตก่อนนะครับที่หน้าจอฝั่งขวามือนะครับมันจะเป็นหน้าจอสถานะของตัวช่องที่เรารับชมอยู่แต่ผมไม่ต่อจานมันจะเป็นหน้าจอดำๆแบบนี้นะครับวิธีการเทสนะครับเรากดคำว่าช่องปุ๊บนะจริงๆมันมีเมนูตอบรับแล้วจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบนี้ทุกคนกดใช้ได้เลยนะแต่ผมจะนะครับยกตัวอย่างดูว่าถ้าเกิดบางคนกดไปแล้วมันไม่มีการตอบรับเราต้องเลือกแบบเป็นคำว่าไม่ตรงนี้ไปก่อนนะครับมันจะมีการเปลี่ยนประเภทรีโมทเป็นประเภทที่2นะครับเราก็จะทดสอบอีกทีนึงนะครับโดยการกดคำว่าช่องนะครับสังเกตไหมเห็นไหมด้านขวามือไม่มีการตอบรับผมก็จะเลือกเป็นคำว่าไม่ไปนะครับพอตอนนี้เปลี่ยนเป็นประเภทที่3กดที่ช่องอีกตอบรับก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นช่องมันเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับผมก็เลือกไม่นะฮะพอประเภทที่4กดอีกรอบนึงครับกดคำว่าช่องรอบนี้ตอบรับถูกต้องแล้วนะฮะถ้าเกิดทุกคนเจอแบบนี้ก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับส่วนหน้าถัดมาเนี่ยมันก็จะทวนนะครับการตั้งค่าทั้งหมดเราก็เลือกเสร็จได้เลยครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับผมจะลองกดปุ่มโอเคนะฮะที่ลูกกิ้งที่เบนจิกรีโมทนะฮะมันก็จะโชว์ในส่วนของลิสต์รายการช่องนะครับขึ้นมาให้เลือกนะครับส่วนการเลื่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับก็คือผมจะใช้เป็นการเลื่อนปุ่มบนล่างนะครับรอบๆลูกกิ้งนะครับหรือสไลด์ลูกกิ้งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยหรือกดโอเคนะครับเพื่อเลือกช่องที่ต้องการเนี่ยสามารถทำได้นะครับ
ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้ปุ่มนะครับตัวเลขนะ บน Magic Remote เลยนะฮะโอเคผมทดสอบดูเห็นไหมครับกดเลข1นะครับก็นะครับสามารถตอบรับได้นะครับกดเลขนะครับ18นะครับบน Magic Remote นะครับสามารถเปลี่ยนช่องได้แต่แค่หน้าจอเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเนื่องจากผมไม่ได้ต่อจานดาวเทียมเอาไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีการต่อจานดาวเทียมรับสัญญาณเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนช่องได้ตามปกตินะครับสำหรับรุ่นเก่านะฮะอย่างตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างปี2019นะครับก็คือกดเซตติ้งที่รีโมทนะครับไปที่การตั้งค่าทั้งหมดนะครับจากนั้นไปที่หัวข้อการเชื่อมต่อนะฮะแล้วเมนูย่อยให้ไปที่คำว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับจากนั้นเลือกที่กล่องรับสัญญาณเช่นกันครับเลือกสัญญาณเข้าที่เชื่อมต่ออยู่นะครับกดถัดไปอันนี้บอกสภาพแวดล้อมนะครับกดถัดไปได้เลยสำหรับการค้นหากล่องชื่อกล่องที่ใช้งานนะครับเซิร์ชได้นะครับถ้าหาไม่เจอหรือถ้าเราเจอแล้วเนี่ยติ๊กเลือกได้เลยครับผมจากนั้นกดถัดไปพอมาที่หน้าทดสอบรีโมทนะครับเราจิ้มเลือกเลยครับที่คำว่าช่องนะครับสังเกตดูไม่มีการตอบรับที่จอเล็กนะฮะเรากดไปที่ไม่นะครับเราคลิกประเภทที่2ครับกดอีกครั้งนึงก็ยังไม่มีการตอบรับนะครับแนะนำเลือกไม่เหมือนเดิมครับพอเป็นประเภทรีโมทตัวต่อมาให้เรากดช่องแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ตอบรับเป็นช่องนะมันเป็นเพิ่มเสียงกดไม่เหมือนเดิมครับพอเปลี่ยนมาอีกทีนึงเรากดที่คำว่าช่องมีการตอบรับนะครับเลขช่องขึ้นนะครับเราเลือกถัดไปกดใช่ได้เลยคราวนี้มันก็จะบอกสถานะนะครับเราก็กดเสร็จไปเรามาทดสอบกันครับกดปุ่มโอเคนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับในการเลือกช่องได้นะครับตามปกติทดสอบกดตัวเลขช่องนะครับตอบรับเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของซีรีส์ตัว2019นะครับข้อจำกัดนะครับของการใช้ Magic Remote ไปควบคุมตัวกล่อง PSI นะครับที่ผมทดสอบอยู่นะครับก็อย่างแรกนะครับตัวพอยเตอร์นะครับไม่สามารถไปเลือกหรือนะครับคลิกเลือกอะไรได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดหน้าที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มโฮมนะครับหรือปุ่มนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ YouTube ของปุ่ม PSI เพื่อเลือกหน้านี้นะครับขึ้นมานะครับนี่แหละครับก็คือเป็นข้อจำกัดอีกเรื่องนึงคือ Magic Remote เนี่ยไม่สามารถกดมานะครับเข้าหน้านี้ได้เวลาจะใช้งานเราต้องใช้รีโมทของ PSI เนี่ยกดมาที่นี่ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดพอมาที่หน้านี้แล้วเนี่ยโอเคเราถึงใช้ Magic Remote เนี่ยควบคุมต่อได้นะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ดูทีวีออนไลน์เนี่ยนะครับกดเลือกได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับในกรณีถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนช่องนะครับเวลาดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่สามารถกดปุ่มตัวเลขนะครับในการเปลี่ยนช่องได้นะครับไม่มีการตอบรับนะครับจะเปลี่ยนช่องทีเนี่ยเราต้องกดลูกกิ้งนะครับตรงกลางบน Magic Remote เนี่ยนะครับ1ทีแล้วก็เลื่อนไปที่ช่องที่ต้องการโดยการกดลูกศรชี้ลงนะครับแล้วกดโอเคนะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนช่องนะครับก็ต้องบอกก่อนนิดนึงละกันว่าการเซตค่านะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถไปใช้งานได้ทุกครบทุกฟังก์ชันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเซตค่าให้ตัว Magic Remote ไปควบคุมตัวกล่องรับสัญญาณนะครับเอาจริงๆขั้นตอนอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันกับตัวซีรีส์ปีเก่าๆนะฮะแค่อาจจะปรับเปลี่ยนในส่วนของรูปร่างหน้าตานิดๆหน่อยๆนะครับทริคการเซตค่าก็นะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคยังไงก็ลองทำกันดูก่อนละกันนะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องอวดอัมมาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ